ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะได้มีการนำเจ้าหน้าที่ค่ะลุยตรวจสอบในส่วนของราคานะคะสินค้าไม่ว่าจะเป็นหมูไก่อาหารทะเลค่ะในส่วนของตลาดสดเขตเทศบาลนครตรังนั่นเองนะคะว่ามีการปรับราคาหรือเปล่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนี้ค่ะนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดสดท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังเพื่อตรวจสอบราคาสินค้าเนื้อสัตว์และผักสดค่ะซึ่งบรรยากาศวันนี้นะคะพบว่าแผงเนื้อสัตว์และแผงผักสดพ่อค้าแม่ค้าค่ะได้มีการติดป้ายราคาอย่างชัดเจนขณะที่ผู้บริโภคนะคะยังมีการจับจ่ายปกติบางรายนะคะมีการลดจำนวนการซื้อลงแต่บางรายก็ยังซื้อตามปกติและก็เข้าใจในสถานการณ์ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะเผยว่าตอนนี้ราคายังนิ่งจาก2สัปดาห์ที่แล้วนะคะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราคาหมูเนื้อแดงค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ180ถึง190บาทหมู3ชั้นนะคะอยู่กิโลกรัมละ200บาทค่ะซึ่งตอนนี้ราคานิ่งส่วนราคาเนื้อไก่ค่ะได้มีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยราคาผักในพื้นที่นะคะก็ลดลงด้วยทั้งนี้ค่ะช่วงตรุษจีนทางพาณิชย์และจังหวัดค่ะได้มีการเน้นย้ำสินค้าทั้งปลีกและส่งที่ควบคุมนะคะห้ามปรับราคาขึ้นเด็ดขาดค่ะส่วนราคาขายปลีกก็เป็นไปตามกลไกของตลาดโดยจะมีศูนย์ดำรงธรรมพาณิชย์จังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีการออกตรวจสอบในเรื่องของราคาสินค้าค่ะเพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบกับผู้บริโภคนะคะค่ะไปดูผลกระทบการปรับวัตถุดิบกันบ้าง นะคะที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยต์เมืองตรังค่ะพ่อค้าแม่ค้าขายไก่ทอดโดยนายปริญญาชิมมุสิกอายุ52ปีนะคะเจ้าของร้านหงฟ้าไก่ทอดครัวของคนตรังนะคะก็ได้บอกค่ะว่าตั้งแต่ราคาไก่น้ำมันพืชปรับราคาสูงขึ้นทางร้านก็ได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะไม่มีกำไรเลยราคาเนื้อไก่ปกติกิโลกรัมละ47บาทขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ67บาทนะคะน้ำมันปลาล์มที่ใช้ทอดไก่ก็ปรับขึ้นเดือนหน้าค่ะแก๊สก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันฝากรัฐบาลช่วยกระตุ้นลดต้นทุนไก่หน่อยนะคะตอนนี้ทางร้านก็ไม่ได้ปรับราคาไก่เลยเพราะว่าต้องรักษาฐานลูกค้าไว้หากยังเป็นเช่นนี้ค่ะก็คงต้องปิดกิจการทางด้านนางวิไลพรวงวิวัฒน์อายุ39ปีนะคะเจ้าของร้านโกเซ้งไก่ทอดสาขา1ก็ได้บอกค่ะว่าตั้งแต่มีการปรับราคาเนื้อไก่น้ำมันพืชปรับตัวสูงขึ้นทางร้านก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากกำไรลดลงเยอะมากค่ะซึ่งตรุษจีนนี้ราคาเนื้อไก่ก็ยังปรับราคาสูงขึ้นเพราะหน้าฟาร์มได้แจ้งราคามาแล้วนะคะว่ามีการปรับตัวแต่ก็ไม่สามารถปรับราคาได้ค่ะเอาเพียงแต่พออยู่รอดเท่านั้นเพราะขึ้นราคาขายไม่ได้หลังตรุษจีนที่ผ่านมาราคาลดลงนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ไม่แน่ใจซึ่งตอนนี้ราคาปรับขึ้นปรับสูงขึ้นทุกวันเลยค่ะ